ก็คงจะไม่มีเรื่องราวอะไรมากแต่จะขอให้ทุกท่านได้พิจารณาว่าชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์เรานี่แหละกล่าวให้แคบเข้ามาก็ชีวิตของตัวเราเองนี่แหละทุกคนเมื่อใจเราสงบดีแล้วเรามาพิจารณาดูซิว่ามีอะไรเป็นแก่นสารในชีวิตของเราบ้างไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่เคยทำงานที่มีครอบครัวนี่สำหรับชีวิตผู้ใหญ่และแม้เมื่อมาเป็นนักบวชตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์รักษาศีลเจริญภาวนาและตั้งใจกระทำคุณความดีอยู่นี้จงพิจารณาทบไปทวนมาว่าชีวิตของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังขารของเราเนี่ยและสิ่งที่เกื้อหนุนอุปการะเราอยู่บรรดาที่มีในโลกนี้เราเห็นอะไรว่าเป็นแก่นสารที่เราสามารถจะเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยตลอดไปได้บ้างจริงอยู่การประกอบธรรมมาหาเลี้ยงชีพแล้วก็ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายได้มากบ้างน้อยบ้างตามฐานะรวมตลอดไปถึงยศถาบรรดาศักดิ์เครื่องอำนวยความสะดวกทั้งหลายทั้งปวงในชีวิตประจำวันทั้งชีวิตส่วนตัวในวงงานและวงสังคมทั้งหมดมีอะไรให้เป็นที่พึ่งแก่เราได้ตลอดไปบ้างสิ่งที่เอ่ยขึ้นมานั้นถ้าจะกล่าวย่อลงมาก็คือลาภยศสักการะสรรเสริญสุขรวมทั้งสมบัติพัสถานทรัพย์สินเงินทองฐานะหน้าที่การงานตำแหน่งหน้าที่การงานยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหลายบรรดาที่ใครๆมีกันหรือหลายๆท่านหรือบางท่านณที่นี้ก็มีหรือเคยมีมาแล้วนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่ให้ความสุขอย่างชาวโลกได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นแหละแล้วจะต้องมีสภาพที่เปลี่ยนแปลงแปรปรวนซึ่งถ้าไม่ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมให้ดีก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ก็พอจะเห็นเป็นธรรมชาติได้ว่ามีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานและถ้าใครเข้าไปยึดถือด้วยตัณหาและทิฏฐิความหลงผิดว่านี่เป็นตัวตนของเรานี่ของเขานี่บุตรภรรยาของเราลูกหลานของเราทรัพย์สินของเรานั่นของเขาเห็นเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขาแท้จริงแล้วยึดมากทุกมากเพราะถึงอย่างไรจะมีความจริงอย่างหนึ่งซึ่งจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆคือความแก่ความเจ็บและความตายเป็นของทุกคนไม่มีใครล่วงพ้นไปได้
และให้สังเกตให้ดีไม่ช้าก็เร็วแต่ละคนละคนล้วนจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เราเคยรักเคยหวงแหนเคยชื่นชมยินดีด้วยกันทั้งสิ้นไม่มีอะไรคงสภาพอยู่ได้นานเลยและที่เห็นเป็นสัจธรรมแท้ๆนั่งนึกดูให้ดีตัวเราเองนี่แหละเป็นเจ้าของตัวเราเองก็ไม่ได้นานต้องแก่เท่าเจ็บแล้วก็ตายไปในที่สุดต้องทิ้งบุคคลที่เราเคยรักเคยหวงแหนหรือเคยเป็นอริศัตรูหรือเป็นคนกลางๆไม่รักไม่เกลียดก็ต้องทิ้งต้องพลัดพรากจากกันไปไม่วันใดก็วันหนึ่งที่ว่ามีทรัพย์สินล้นฟ้าก็ไม่สามารถจะซื้อความตายให้กลายเป็นมีชีวิตยั่งยืนตลอดไปได้มียศถาบรรดาศักดิ์มีอำนาจเงินมีอำนาจคนมีอำนาจตามกฎหมายมีอำนาจเถื่อนก็ล้วนแต่จะต้องตายไปด้วยกันทั้งสิ้นถึงมีลาภยศสักการะสรรเสริญสุขบ้างก็เป็นแต่เพียงชั่วคราวทั้งนั้นเพราะตัวเองยังเป็นเจ้าของตัวเองไม่ได้นานแล้วจะมีอะไรเป็นของใครได้นานพิจารณาให้ดีทบไปทวนมาให้ดีแล้วยังจะเห็นต่อไปว่าไม่มีอะไรเป็นของใครต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปในที่สุดเพียงบอกเท่านี้บุคคลทั่วไปก็พอจะนึกเห็นได้แต่ก็ไม่รู้เหตุไม่รู้ปัจจัยว่าสัตว์โลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเรานี้เกิดมาเพราะอะไรมาจากไหนแล้วดำเนินชีวิตไปเนี่ยสุขบ้างทุกบ้างต้องเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปอยู่เสมอจนถึงลงท้ายต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปเพราะอะไรและถ้าอย่างนั้นเมื่อไม่รู้เหตุไม่รู้ปัจจัยก็ไม่รู้ว่าเมื่อตายไปแล้วจะไปยังไงต่อไปเป็นคนหลักลอยหาเหตุหาผลไม่ได้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งโลกตรัสรู้พระธรรมวิเศษสัจธรรมในเรื่องของทุกข์ว่าในโลกนี้มีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปทุกข์ที่ว่านี่กล่าวรวบยอดเลยว่าความยึดมั่นถือมั่นในสังขารธรรมทั้งหลายด้วยตัณหาและทิฏฐินั่นแหละเป็นตัวทุกข์และก็เป็นทั้งเหตุแห่งทุกข์ที่ตรัสอย่างนี้ที่แสดงอย่างนี้ที่ทรงแสดงไว้อย่างนี้เพราะเหตุไรจึงมองโลกทั้งหมดเป็นทุกข์ไปหมดเราจงมาพิจารณาเหตุปัจจัยตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ที่พระองค์ได้ตรัสรู้ไว้แล้วทรงเห็นแจ้งโดยพระองค์เองแล้วว่าธรรมทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดธรรมเหล่านั้นย่อมดับไปเพราะเหตุดับพูดให้ง่ายเข้าฟังให้ง่ายเข้าว่าตัวเราเองหรือสัตว์โลกทั้งหลายนี่เกิดมานั้นเพราะมีเหตุมีปัจจัยให้เกิดเหตุปัจจัยประการสำคัญที่สุดเป็นต้นเหตุที่สุดคืออวิชชาคือความไม่รู้อดีตว่าเราเป็นใครมาจากไหน
คยเป็นอย่างไรมาทุกสุขขัดสนกันดานหรือต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารจักรมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้อย่างไรเราไม่รู้ไม่รู้ทั้งปัจจุบันปัจจุบันนี้ขณะนี้ภูมิธรรมภูมิของจิตของเราเป็นอย่างไรแล้วก็จะไปอย่างไรในอนาคตอีกง่ายๆก็คือไม่รู้เหตุตั้งแต่อดีตไม่รู้ผลในปัจจุบันไม่รู้เหตุในปัจจุบันซึ่งจะเป็นผลต่อไปในอนาคตไม่รู้ว่าสัตว์โลกทำกรรมอย่างไรอย่างไรดีชั่วอย่างไรอย่างไรจะมีผลอย่างไรอย่างไรต่อไปในอนาคตนี่เป็นเรื่องสำคัญนี้ประการหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ความทุกข์ที่แท้จริงอย่างแจ่มแจ้งดังที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้เสมอว่าทุกข์เท่านั้นน่ะที่เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แปรปรวนไปแล้วก็ดับไปทุกข์นี้ทำไมจึงเรียกว่าทุกข์เป็นแต่เพียงอย่างนี้หรือมีธรรมชาติทั้งหมดนี่ทำไมจึงเรียกว่าทุกข์ทุกข์เพราะว่าความเกิดขึ้นมีเหตุมีปัจจัยด้วยความที่ไม่รู้อดีตไม่รู้ปัจจุบันไม่รู้อนาคตแล้วก็ไม่รู้ตัวทุกข์ตัวจริงไม่รู้เหตุแห่งทุกข์ไม่รู้สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับได้ไม่รู้หนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อันถาวรถึงซึ่งบรมสุขนี่ไม่รู้และก็ไม่รู้เหตุปัจจัยไปถึงต้นเหตุให้เกิดทุกข์ว่าอวิชชาตัวนี้แหละตัวไม่รู้นี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหากิเลสตัณหาอุปาทานทำให้สัตว์โลกนี่คิดผิดรู้ผิดเห็นผิดทำผิดพูดผิดเพราะความที่ไม่รู้บาปบุญคุณโทษหรือความทุกข์อย่างแท้จริงไม่รู้ว่าความสุขนั้นแม้จะมีก็เพียงชั่วคราวลงท้ายต้องแปรปรวนหมดสภาพเดิมของมันไปแล้วก็ไม่รู้เหตุปัจจัยว่าทำไมจึงทุกข์ทำไมจึงสุขชั่วคราวและทำยังไงถึงจะพ้นทุกข์อย่างถาวรถ้ากล่าวง่ายๆไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงไม่รู้เหตุแห่งบาปแห่งบุญแห่งคุณแห่งโทษไม่รู้เหตุปัจจัยแห่งความสุขความเจริญที่ถาวรและที่พ้นทุกข์อย่างถาวรหรืออีกในหนึ่งก็ไม่รู้เหตุแห่งความเสื่อมและเหตุแห่งความเจริญไม่รู้เหตุแห่งความทุกข์และไม่รู้เหตุแห่งความสุขอย่างแท้จริงเมื่อไม่รู้ก็หลงและคิดผิดรู้ผิดเห็นผิดทำผิดพูดผิดนำคนอื่นผิดมากเท่าไหร่นั่นเป็นการสร้างเหตุปัจจัยให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนนับตั้งแต่แม้เพียงมีตัณหากามตัณหาเท่านั้นแหละที่เป็นอยู่คือความหลงยินดีพอใจยึดติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งสัมผัสทางกายเท่านี้แหละนี่เฉพาะข้อเดียวยังมีตัณหาอยากจะเกิดอยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะได้ยังจะมีวิภวะตัณหาอยากจะพ้นไปเสียในสิ่งที่ไม่ปรารถนาไม่ต้องการหรือไม่ชอบใจอีกในหนึ่งก็คือปรารถนาในกามภพรูปภพอรูปภพนั่นอย่างนี้แล้วก็สร้างกรรมไปตามความปรารถนานั้นคือตัณหานั้นเมื่อสร้างกรรมก็เกิดภพเกิดชาติกรรมดีก็มีภพที่ดีรองรับแล้วก็ไปเกิดเรียกว่าเกิดภพเกิดชาติแต่ว่าตราบใดที่อวิชชายังไม่หมดความเกิดยังต้องมีความคิดผิดรู้ผิดเห็นผิดทำผิดยังมีเรื่อยไปแม้จะทำความดีบางส่วน
ความดีหรือบุญกุศลนั้นปรุงแต่งให้ไปได้รับความสุขความเจริญบ้างก็ชั่วคราวเพราะเหตุปัจจัยแห่งความทุกข์มันยังไม่หมดเมื่อหมดเหตุแห่งความสุขคือบุญกุศลที่ได้เคยทำไปบ้างให้ได้รับความสุขด้วยลาภยศสักการะสรรเสริญสุขบ้างหรือได้มาเกิดเป็นมนุษย์หรือได้ไปเกิดในเทวโลกพรหมโลกบ้างอวิชชายังอยู่ก็เคยทำกรรมชั่วมากรรมชั่วนั้นหลังจากที่หมดบุญกรรมชั่วนั้นก็ให้ผลเป็นความทุกข์เดือดร้อนนี่แหละที่พูดเมื่อกี้นี้ว่ามีความสุขแล้วยังต้องเปลี่ยนไปเป็นทุกข์และถ้าว่าสร้างเหตุปัจจัยให้เกิดความทุกข์คือความชั่วทางกายทางวาจาและใจแล้วนั่นให้ผลเป็นความทุกข์เดือดร้อนเรื่อยไปทั้งในปัจจุบันทั้งในอนาคตในภพชาตินี้และยังเป็นชนกกรรมให้ไปเกิดในภพในภูมิที่เป็นทุกขติคือภูมิของเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นนี่แหละตัวอวิชชาเนี่ยตราบใดที่อวิชชายังไม่หมดการเวียนว่ายตายเกิดไปในสุคติภพและทุคติภพหรือภูมิเนี่ยมีได้เป็นได้เสมอและเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยคือการกระทำคุณความดีเรียกว่ากรรมดีหรือการกระทำความชั่วเรียกว่ากรรมชั่วนี่แหละเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยนี้แหละอะไรที่มีน้ำหนักมากก็ให้ผลก่อนหมดผลจากกรรมที่ได้กระทำความดีหรือกรรมชั่วนั้นก็ตามผลจากกรรมอื่นๆก็ทยอยให้ผลเรื่อยไปเหมือนกับชาวสวนชาวไร่ชาวนาปลูกพืชทยอยกันไปดีบ้างเสียบ้างหมายถึงพืชพันธุ์ธัญญาหารหรือต้นไม้อะไรที่มันดีก็มีไม่ดีก็มีที่เป็นพิษเป็นภัยก็มีเป็นต้นเป็นยาก็มีเป็นเภสัชก็มีเป็นยาพิษก็มีถ้าปลูกพืชพันธุ์ที่ไม่ดีมากเพียงไรผลที่ไม่ดีก็ออกมามากเพียงนั้นผู้นั้นก็ต้องเสวยผลนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้ที่เราเห็นเปลี่ยนแปลงอยู่ในมนุษยชาติในภพในภูมิที่เรากำลังเห็นอยู่นี้เป็นเพียงน้อยเดียวส่วนเดียวแต่ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปเพราะผลของกรรมชั่วไม่ดีที่เราไม่รู้ว่ามันไม่ดีหรือบุคคลที่ไม่ได้เรียนรู้เรียกว่าปุถุชนที่หลงโง่หลงงมงายอยู่หลงยึดติดด้วยตัณหาและทิฏฐิในลาภยศสักการะสรรเสริญสุขอยู่หลงอำนาจบ้าอำนาจอยู่หลงเงินหลงทองหลงฐานะทุกสิ่งทุกอย่างที่หลงอยู่นั้นไปไม่ได้ไกลเมื่อหลงอยู่อย่างนั้นแล้วย่อมมีความคิดผิดรู้ผิดเห็นผิดทำผิดพูดผิดนำคนอื่นผิดผิดมากสร้างเหตุปัจจัยให้เกิดความทุกข์อีกมากเป็นทับทวีเพราะฉะนั้นจะมีความสุขก็ชั่วขณะหนึ่งแล้วต่อไปจะเสวยทุกข์ทั้งในชาตินี้และภพชาติต่อไปมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมากต่อมากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมในเรื่องสัตว์น้ำสัตว์บกมากกว่ากันหรือสัตว์ต้องเกิดในสุคติทุคติภพอย่างไรทรงแสดงไว้พอจะนำมาชี้แจงให้เห็นง่ายๆว่าทรงแสดงไว้ว่าดูกระภิกษุทั้งหลายมนุษย์ที่ตายจากความเป็นมนุษย์ไปแล้วจะกลับได้อัตภาพเป็นมนุษย์อีกยากนักน้อยนักแต่ที่จะไปเกิดในทุกขติภูมิคือภูมิของเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมากต่อมากนักดูกระภิกษุทั้งหลายเทวดาที่ตายจากความเป็นเทวดาจะได้ไปบังเกิดในเทวภูมิอีกคือเป็นเทพบุตรเทพธิดาอีกน้อยนักแม้จะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็น้อยนัก
แต่ที่จะไปเกิดในภพภูมิที่เป็นทุกขติคือภูมิของเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมากต่อมากนักนี่การเวียนว่ายตายเกิดเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิไปตามกรรมอย่างนี้ที่รวมเรียกว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมมากเหลือเกินทีนี้ความที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารจักรเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิไปตามอำนาจของกรรมดีกรรมชั่วแล้วมีแนวโน้มที่จะเป็นกรรมชั่วมากกว่ากรรมดีไปเรื่อยๆเพราะสัตว์โลกมีอวิชชาความไม่รู้อดีตไม่เคยเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ไม่รู้อนาคตไม่เคยเห็นว่าสัตว์ตายจากความเป็นมนุษย์แล้วไปไหนไม่เคยเห็นการเปลี่ยนแปลงภูมิของสัตว์โลกว่าตายจากความเป็นมนุษย์บ้างเทวดาบ้างแม้มนุษย์ก็เคยเป็นมนุษย์ที่สูงศักดิ์สูงตระกูลมีฐานะเงินทองร่ำรวยหรือเป็นกระยาจกเขียนใจตายไปแล้วก็ไม่เคยเห็นว่าไปไหนไม่รู้แต่ถ้าไปรู้ไปเห็นแล้วจะสะพึงกลัวว่าใครก็ตามในขณะใดก็ตามอยู่ในฐานะใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นท้าวพระยามหากษัตริย์เสนาบดีมีอำนาจราชศักดิ์แค่ไหนเป็นพระภิกษุสามเณรนักบวชนักพรตกี่ศาสนาใดๆก็ตามถ้าว่าใครก็ตามประพฤติชั่วทางกายทางวาจาและทางใจเรื่องฐานะทั้งหลายที่กล่าวมานั้นเรื่องอำนาจราชศักดิ์ทั้งหลายด้วยอำนาจเงินด้วยอำนาจตามกฎหมายด้วยอำนาจเถื่อนด้วยอำนาจของคนหรือกำลังคนสามารถที่จะไปรบราฆ่าฟันใครได้มากน้อยแค่ไหน ก็ตามถ้าทำความชั่วแล้วผลแห่งกรรมชั่วนั้นเป็นชนกกรรมให้ไปเกิดในทุกขติภูมิเสมอไปแล้วมากด้วยนี่ไม่มีใครเห็นหรอกไม่เห็นตั้งแต่อดีตว่าเราเกิดเป็นมนุษย์มาเนี่ยเราเคยทำกรรมอะไรมามันถึงได้เกิดเป็นมนุษย์หรือใครเขาได้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเขาได้ทำบุญทำอะไรมากรรมดีอย่างไรมาจึงได้มาเกิดอย่างนั้นหรือที่เป็นกระยาจกเข็นใจแร้นแค้นต่างๆทำกรรมชั่วอะไรจึงมายากจนเข็นใจอย่างนี้มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ว่ายากแค้นเหลือเกินแล้วตายไปก็ไปไหนก็ไม่รู้นี่แหละไม่รู้ตรงนี้แหละเรียกว่าไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้เหตุเงื่อนต้นว่าเหตุปัจจัยให้เกิดความทุกข์หรือความสุขโดยส่วนรวมคืออย่างไรเป็นเหตุให้หลงคิดผิดรู้ผิดเห็นผิดทำผิดหลงตัวหลงตนหลงอำนาจราชศักดิ์หลงอำนาจเงินหลงฐานะหลงความที่ว่ายังเป็นหนุ่มอยู่มีสุขภาพอนามัยดีอยู่มีพรรคพวกพ้องมากอยู่มีเงินมีทองมากอยู่ประมาทมัวเมาในชีวิตแล้วก็ตะเกียกตะกายจะให้ได้สูงส่งสุดความสามารถทางดีแล้วก็ทางชั่วก็เอากบฏคดโกงต่างๆหลอกลวงต่างๆมากมายก่ายกองนำตนดำเนินชีวิตตนไปในทางเสื่อมสร้างเหตุแห่งความเสื่อมไม่ช้าแม้จะมีฐานะที่ดีมีอำนาจราชศักดิ์ที่ดีไม่ช้าก็ตกต่ำแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่หมดบุญผลจากกรรมชั่วนั้นให้ผลทันทีและแน่ๆที่สุดก็คือผลจากกรรมชั่วถ้าว่ามีน้ำหนักมีปริมาณมากด้วยอำนาจของกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานมากจิตใจเศร้าหมองทุกขติเป็นที่หวังนี่นี่แหละจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขานี่พระพุทธพจน์รับรองไว้เมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นที่หวังถ้าจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาถ้าจิตใจผ่องใสด้วยอำนาจของบุญกุศลแล้วสุขติเป็นที่หวังแต่ทั้งสุขติและทุกขตินี่ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาใครเข้ายึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิแล้วก็เป็นทุกข์ลงท้ายต้องแตกสลายเสื่อมสภาพหมดสภาพเดิมของมันไปทั้งหมดไม่มีใคร
มีที่พึ่งอะไรๆในโลกนี้ได้อย่างถาวรเลยแม้แต่ตัวเขาเองแม้แต่ตัวเราเองนี่แหละเมื่อเราพิจารณาเหตุสังเกตผลเบื้องต้นพอจะเห็นได้เป็นโชคดีเป็นบุญเป็นกุศลของท่านทั้งหลายที่เข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมโยมก็ได้มาตั้งใจรักษาศีลมาเจริญภาวนาพระภิกษุสามเณรก็ได้มาบวชได้มากระทำคุณความดีได้มาศึกษาอบรมไตรสิกขาคือศีลสิกขาสมาธิหรือจิตสิกขาปัญญาสิกขาแล้วจึงจะค่อยๆรู้แจ้งแล้วก็เห็นแจ้งด้วยตนว่าเหตุปัจจัยแห่งความทุกข์มีอย่างไรเหตุปัจจัยแห่งความสุขมีอย่างไรนั่นแหละเหตุตั้งแต่อดีตให้เกิดผลในปัจจุบันเหตุในปัจจุบันจะเกิดผลในอนาคตเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยดีหรือชั่วชั่วก็ไปทุกข์ดีก็ไปสุขและแม้ดีไปสุขก็ชั่วคราวถ้าว่าไม่ทำดีให้สูงขึ้นไปถึงโลกุตตรธรรมคุณความดีในเบื้องต้นทำจิตใจให้ผ่องใสในเบื้องต้นนั้นได้จากการละความชั่วทางกายทางวาจาและทางใจเรียกว่าทุจริต3กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตด้วยการรักษาศีลด้วยการตั้งใจเลิกละด้วยความเพียรพยายามโดยชอบเลิกละความชั่วความไม่ดีที่เราเคยทำมาแล้วระวังมิให้ความชั่วความไม่ดีเกิดขึ้นใหม่แล้วก็ได้โดยการกระทำคุณความดีเป็นบุญเป็นกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้นแล้วก็รักษาคุณความดีให้ดำรงคงอยู่และให้เจริญขึ้นจากความเป็นบุญเป็นกุศลธรรมดาที่จะให้ผลเป็นความสุขความเจริญในระดับโลกโลกแล้วก็ไม่ช้าก็ต้องหมดบุญนั้นถ้ากระทำคุณความดีให้แก่กล้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นบารมีแก่กล้าถึงอุปบารมีถึงปรมัตถบารมีแล้วนั้นจึงจะติดตามให้ผลเป็นความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปถึงบรรลุมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงและที่เป็นบรมสุขคือพ้นทุกข์ได้ทั้งปวงพ้นโลกถึงมรรคผลนิพพานนั่นแหละที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงและที่เป็นบรมสุขนั่นแหละต้องประกอบบำเพ็ญคุณความดีที่เราเรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลในระดับโลกโลกนี่ก่อนแล้วก็ให้แก่กล้าเป็นถึงอุปบารมีเป็นถึงปรมัตถบารมีติดตามให้ผลทุกภพทุกชาติจนกว่าจะมีกำลังพอปฏิบัติธรรมกระทำที่สุดแห่งทุกข์กำจัดกิเลสตัณหาอุปาทานเหตุแห่งทุกข์ได้ทั้งหมดถึงมรรคผลนิพพานคือธรรมกายตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ขีณาสพแล้วนั่นแหละจึงจะพ้นทุกข์ได้อย่างถาวรเป็นบรมสุขแน่นอนคุณความดีที่ว่านั้นคืออะไรทานกุศลการเสียสละการบริจาคความสุขความเจริญของตนเสียสละความสุขของตนเสียสละกำลังกายสติปัญญาความสามารถของตนกำลังทรัพย์ของตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนี่ประการหนึ่งคือช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ช่วยให้ผู้อื่นเป็นสุขหรือช่วยให้ผู้อื่นและประการสำคัญที่สุดช่วยผู้อื่นได้มีชีวิตดำเนินชีวิตดำรงชีวิตไปด้วยดีให้ปราศจากเหตุปัจจัยแห่งความทุกข์คือความชั่วให้ดำเนินไปสู่แนวทางที่เป็นความสุขความเจริญ
การเสียสละการบริจาคให้แก่บุคคลอย่างนั้นอย่างนั้นย่อมยิ่งด้วยอานิสงส์เจริญแก่กล้าเป็นบุญเป็นบารมีเป็นอุปบารมีปรมัตถบารมีนี่ทานกุศลอย่างเดียวจะส่งผลให้เป็นคนมีอยู่มีกินตามสมควรแก่ฐานะไม่ฝืดเคืองให้พอที่จะตั้งใจปฏิบัติอยู่ในคุณความดีได้เป็นอย่างดีแล้วก็ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงละกิเลสเหตุแห่งทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงก็ด้วยทานกุศลที่เจริญแก่กล้าคือการเสียสละการบริจาคนั้นแก่กล้าด้วยสติปัญญาอันเห็นชอบไปเป็นทานบารมีทานอุปบารมีปรมัตถบารมีและเช่นเดียวกันคุณความดีอื่นๆเช่นศีลกุศลก็ให้เจริญแก่กล้าเป็นศีลบารมีศีลอุปบารมีศีลปรมัตถบารมีการประพฤติพรหมจรรย์การออกจากกามเรียกว่าเนกขัมมะอย่างที่พวกเราปฏิบัติกันนี่เนกขัมมะเป็นเนกขัมมะบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีแล้วก็เจริญทั้งศีลสมาธิปัญญาเป็นปัญญาบารมีรู้ทางเจริญทางเสื่อมบาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงรู้เหตุปัจจัยแห่งความทุกข์รู้เหตุปัจจัยแห่งความสุขตามที่เป็นจริงและรู้แนวทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อันถาวรที่เป็นบรมสุขคือถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงปัญญาตัวนี้และเป็นปัญญาที่จะต้องสร้างที่จะต้องปฏิบัติที่จะต้องอบรมให้เจริญวิชชาอันเป็นธรรมเครื่องดับอวิชชามูลรากฝ่ายเกิดทุกข์ทั้งปวงดังที่กล่าวมาแล้วให้แก่กล้าเป็นปัญญาบารมีปัญญาอุปบารมีปัญญาปรมัตถบารมีซึ่งมีพื้นฐานมาจากทานบารมีศีลบารมีและการเจริญภาวนาทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐานเพื่อออกจากกามเพื่อการดำริชอบเพื่อความกล่าววาจาชอบเพื่อความปฏิบัติการงานชอบมีอาชีพชอบประกอบความเพียรชอบมีสติชอบมีสมาธิชอบให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่ตัวปัญญาบารมีแล้วก็ให้เจริญแก่กล้าเป็นอุปการะแก่วิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีถึงอุเบกขาบารมีถ้าบารมีทั้ง10ประการนี้เจริญเต็มส่วนเป็นปรมัตถบารมีแล้วในภพชาติใดภพชาตินั้นแหละจะสามารถกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกทั้งปวงได้นี่แหละท่านทั้งหลายผู้ไม่ได้เรียนรู้ก็จะต้องหลงติดอยู่ในไตรวัฏฏะคือกิเลสวัฏฏะกรรมวัฏฏะวิปากวัฏฏะคือความมีกิเลสแล้วก็สร้างกรรมชั่วทางกายทางวาจาและใจเพราะความไม่รู้คืออวิชชานี่แหละไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคตไม่รู้อริยสัจ4ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทธรรมอวิชชานี่เป็นเหตุนำเหตุหนุนให้เขาเกิดกิเลสตัณหาอุปาทานทั้งคิดผิดรู้ผิดเห็นผิดจึงทำผิดพูดผิดนำคนอื่นผิดแล้วก็ให้ผลเป็นความทุกข์เดือดร้อนต่อไปในภายหน้าแม้ส่วนที่คิดถูกพูดถูกเห็นถูกทำถูกนำคนอื่นถูกถ้าไม่ลึกซึ้งลงไปจนถึงสามารถกำจัดกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานได้ก็ไม่สามารถจะกำจัดภพชาติชรามรณะทุกข์ได้เขาก็จะหลงวนอยู่ในกิเลสวัฏฏะกรรมวัฏฏะวิปากวัฏฏะคือความมีกิเลสแล้วก็สร้างกรรมชั่วแล้วได้รับผลกรรมนั้นต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้ไม่มีที่สิ้นสุดและอวิชชาตัวนี้แหละเป็นตัวที่น่ากลัวนักเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดภพชาติชรามรณะทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วมีแนวโน้มจะนำสู่ลงต่ำเรื่อยไปถ้าไม่พยายามศึกษาปฏิบัติธรรมให้รู้แจ้งเห็นแจ้งด้วยตนจนถึงขั้นเกิดวิชาอันเป็นธรรมเครื่องดับอวิชามูลรากฝ่ายเกิดเหล่านี้ให้ได้จะต้องหลงงมอยู่ในนี้แหละเป็นความทุกข์เดือดร้อนมีความสุขชั่วคราวเท่านั้นแหละ
แล้วก็ไม่ช้าไม่นานก็จะต้องเป็นไปตามอำนาจของกรรมชั่วไปตามลำดับทับทวีทีเดียวเรื่องกรรมชั่วนี่ดึงลงต่ำเหมือนก้อนหินเราเองนั่นพยายามจะให้เบาเหมือนจะลอยพ้นจากน้ำแต่ถ้าก้อนหินถ่วงเข้าไปมากเท่าไหร่แล้วก็นั่นแหละจมลงไม่มีที่สิ้นสุดต้องไปเกิดในภพภูมิที่ไม่ดีไม่มีความสุขความเจริญแล้วก็ให้เกิดโง่เง่าเต่าตุนต่อๆไปอีกเป็นมนุษย์ยังไม่ค่อยรู้แจ้งเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกอสุรกายจะไปรู้อะไรเป็นสัตว์เดรัจฉานรู้น้อยด้วยเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นอสุรกายมีความทุกข์มากด้วยจะไปเอาเวลาที่ไหนจะมาคิดถึงความดีให้มันถูกต้องจึงต้องจมดิ่งลงไปเหมือนก้อนศิลาที่ตกลงไปในบ่อที่ไม่มีก้นนี่แหละคือภัยของวัฏฏะสงสารผู้ที่รู้ภัยในวัฏฏะสงสารนี่แหละคือผู้มีปัญญาด้วยอำนาจบุญบารมีเก่าที่เคยทำมาและผู้ที่ว่านี้เมื่อรู้จริงแล้วจึงเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุเป็นสามเณรสำหรับผู้ชายเป็นผู้หญิงก็ตั้งใจรักษาศีลเจริญภาวนาถ้าไม่รู้ก็ไม่ได้มาเพราะฉะนั้นพระภิกษุจึงมีชื่อหรือมีความหมายอย่างหนึ่งว่าผู้เห็นภัยในวัฏฏะท่านทั้งหลายมาบวชในสำนักนี้นี่แหละพึงมารู้มาเข้าใจว่าวัฏฏะสงสารความเวียนว่ายตายเกิดในกำเนิดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกขติภูมิมีมากนักที่จะไปสุคติพบน้อยเหลือเกินแต่ว่าก็ยังมีแต่ว่านั่นแหละมันเป็นเพียงชั่วคราวเสี่ยงต่อการที่จะไปสู่ทุคติมากนักเพราะอะไรเพราะอวิชชามันไม่หมดก็เป็นปัจเหตุปัจจัยให้เกิดตัณหาอุปาทานเกิดภพเกิดชาติชรามรณะทุกข์เรื่อยไปแล้วก็ลงต่ำเรื่อยไปเพราะฉะนั้นพระภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้เห็นภัยในวัฏฏะท่านมาบวชด้วยวัตถุประสงค์นี้เมื่อเห็นภัยแล้วทำไงก็ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ในเบื้องต้นไงว่าจะมาสลัดตนออกจากวัฏฏะหรือสลัดตนออกจากทุกข์ทั้งปวงสัพพะทุกขะนิสรณะแล้วก็ทำนิพพานให้แจ้งนิพพานะสัจจิกรณัฏฐายะนี่แหละที่ท่านทำเพราะฉะนั้นเมื่อท่านบวชครั้งแรกหลวงพ่อก็ได้บอกอย่างนี้พอสมควรเป็นการย่อเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็พยายามสอนทางตรงทางอ้อมแนะนำทางตรงทางอ้อมให้เห็นทุกข์กษัตริย์ให้เห็นสมุทัยคือเห็นความทุกข์อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนที่พระพุทธองค์ท่านตรัสว่าหมดทั้งโลกนี่แหละมันทุกข์ทั้งนั้นแหละทุกข์ทั้งนั้นน่ะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็มีเหตุมีปัจจัยให้เกิดอีกอยู่อย่างนี้ตราบใดที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้เป็นทุกข์ทั้งสิ้นก็เลยกล่าวรวบจึงทรงกล่าวรวบยอดว่าทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนไปแล้วก็ดับไปสังขารเรานี่ตัวสังขารไม่ได้เป็นทุกข์โดยตรงถ้าจะนับว่าทุกข์คือทุกข์ทางใจหมายถึงทุกข์ในทางเจตสิกธรรมคือทางจิตใจแต่ทุกข์อย่างหนึ่งมันมีประจำสังขารก็คือทุกข์จากการเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ดับไปนี่ทุกข์ตัวนี้ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเป็นสุขเลยตัวเราเองมันทุกข์มาตั้งแต่เกิดอยู่ก็ทุกข์ตายไปก็ทุกข์แถมถ้ามีเหตุปัจจัยให้เกิดทุกข์ก็ทุกข์หนักเข้าไปอีกต้องไปเกิดในทุกขติภูมิอันตรายอันนี้แหละคือภัยในวัฏฏะผู้ที่เจริญภาวนาสมถะวิปัสสนากรรมฐานเห็นภัยตัวนี้แหละที่ว่ามีญาณอย่างรู้เห็นภัยในวัฏฏะเห็นภัยในสังขารเห็นอย่างนี้ไม่ใช่นั่งเจริญภาวนาแล้วกลัวผีก็ว่ามีญาณวิปัสสนาญาณเกิดแล้วอันนั้นไม่ใช่วิปัสสนาญาณตัวจริงเห็นแจ้งรู้แจ้งตัวนี้เห็นภัยในวัฏฏะ
เห็นภัยในเหตุในปัจจัยคืออวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานให้เกิดภพชาติชรามรณะทุกข์แล้วก็ทุกข์อยู่อย่างนี้ตลอดเวลาจนเห็นว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นดำรงอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็มีเหตุปัจจัยให้เกิดทับทวีต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดนี่เพราะฉะนั้นผู้ที่มาบวชเป็นพระภิกษุและสามเณรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระภิกษุชื่อว่าเป็นผู้เห็นภัยในวัฏฏะบวชเข้ามาเพื่อสลัดตนออกจากทุกข์หรือสลัดตนออกจากวัฏฏะสงสารการเวียนว่ายตายเกิดนี้มีมรรคผลนิพพานเป็นที่ไปในเบื้องหน้าจึงว่าเพื่อทำนิพพานให้แจ้งนี่แหละสัพพะทุกขะนิสรณะนิพพานะสัจฉิกรณัตถายะเมื่อท่านทั้งหลายได้เข้าใจอย่างนี้แล้วนี่แหละได้เรียนรู้ในสำนักนี้แล้วจะอยู่ก็ดีจะลาสิกขาไปก็ดีให้นึกถึงคำของหลวงพ่อไว้ว่าไม่มีอะไรที่ยั่งยืนไม่มีอะไรเป็นสุขหรอกไม่มีอะไรเป็นแก่นสารหรอกในชีวิตนี้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านเป็นพระภิกษุก็ดีเป็นสามเณรก็ดีหรือจะลาสิกขาไปประกอบอาชีพก็ดีให้ตั้งมั่นอยู่อันเดียวว่าจงมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งก็คือพระพุทธเรารู้กันอยู่แล้วพระพุทธตรัสรู้พระธรรมวิเศษนี้ตรึกนึกให้เห็นตามที่หลวงพ่อพูดนี้อยู่เสมอว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมวิเศษนี้คือทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะนิโรธสัจจะมรรคสัจจะเมื่อตรัสรู้อย่างนี้แล้วจึงได้สั่งสอนเวไนยสัพพสัตสัตว์ที่พอสอนได้พอมีอุปนิสัยให้เห็นแจ้งตามแล้วพึงปฏิบัติตนสร้างเหตุปัจจัยแห่งความสุขตามที่เป็นจริงละเหตุปัจจัยที่เป็นความทุกข์หรือจะนำไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนตามที่เป็นจริงให้มั่นอยู่อย่างนี้ด้วยการรักษาศีลบริจาคทานและคุณความดีอื่นๆหรืออีกในหนึ่งด้วยความประพฤติปฏิบัติที่เป็นความดีเป็นบุญเป็นกุศลด้วยกายวาจาใจแล้วก็หลีกเลี่ยงบาปอกุศลคือความชั่วงดเว้นเสียทางกายทางวาจาใจระวังอย่าให้บาปอกุศลเกิดขึ้นอีกอย่าเข้าไปแสหาอีกพยายามเลิกพยายามละแล้วก็พยายามอย่าให้เกิดมีคือความชั่วทั้งหลายเหล่านั้นอย่าให้มีแล้วพยายามสร้างกุศลคุณความดีให้เพิ่มขึ้นให้เข้าใกล้พระรัตนตรัยเข้ามาแม้จะลาสิกขาไปแล้วเข้าใกล้พระรัตนตรัยเข้ามาด้วยการรักษาศีลเจริญภาวนาบริจาคทานและกระทำคุณความดีอื่นๆให้สม่ำเสมอยิ่งขึ้นไปอย่าเผลอไผลทำคุณความดีด้วยการรักษาศีลบริจาคทานเจริญภาวนาทั้งสมาธิและปัญญาอยู่เสมออย่าได้ละเว้นเพราะชีวิตของท่านจะตายจะเป็นเมื่อไรไม่รู้ที่จะตายจะเป็นเมื่อไรไม่รู้ที่ให้จำไว้เลยและถ้าขณะเมื่อท่านจะตายแล้วนั้นหรือถึงที่ตายนะถ้าไม่ได้ทำคุณความดีให้เพียงพอยังมีความชั่วติดนุงนางอยู่นั่นแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยท่านไปถึงทุกขติภูมิได้อย่างง่ายดายประมาทไม่ได้แม้แต่พระภิกษุสามเณรนะอย่านึกว่าครองผ้าเหลืองแล้วสบายนะพ่อพลาดก็ปาราชิกถ้าพลาดเบาหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยพอสมควรสังฆาทิเศษตั้งแต่สังฆาทิเศษไปอย่านึกว่าน้อยนะถ้าพลาดอีกก็ปาจิตตีไปจนถึงทุกกฎทุกภาษิตไปสู่นรกทางนั้นเพราะว่าเป็นพระภิกษุอยู่ในฐานะสูงที่คนเขาเคารพกราบไหว้บูชาครองเครื่องแบบพระอรหันต์นี่คือผ้ากาสาวพัส
เพราะฉะนั้นจึงมีโอกาสที่จะประพฤติผิดถ้าประมาทนะให้เกิดโทษทุกข์ได้มากถ้าประมาทถ้าไม่ประมาทมันพิจารณาศีลของตนอยู่เสมอเป็นศีลานุสติพยายามสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อพบเมื่อเห็นเมื่อสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายพยายามอย่าให้ติดอยู่จริงอยู่ยังเป็นสมมุติสงฆ์ก็ดีหรือเป็นพระอริยเจ้าเบื้องต้นก็ดีกิเลสยังไม่หมดแต่ต้องมีสติสัมปชัญญะสอนตัวเองอยู่เสมอประมาทไม่ได้พยายามยกภูมิของจิตของตนให้สูงอย่าได้ละเลยอย่านึกว่าเราเป็นพระแล้วปลอดภัยแล้วอันตรายไม่น้อยเลยซึ่งก็เหมือนกับปุถุชนนั่นแหละเขาอันตรายมากเหมือนกันและมากอยู่แล้วเป็นพระยังต้องระวังมากอันตรายไม่น้อยเลยเหมือนกันแต่ถ้ามีสติสัมปชัญญะตั้งมั่นอยู่เสมอคอยพิจารณาเหตุสังเกตผลพิจารณาศีลระวังสำรวมในศีลและอินทรีย์อยู่เสมอแล้วก็เอาตัวรอดได้กระทำไปจนมันเป็นปกติเอาตัวรอดได้แต่ถ้าประมาทขาดสติสัมปชัญญะปล่อยให้กิเลสครอบครองจิตใจได้มากขึ้นแล้วก็นั่นแหละมีแนวโน้มที่จะนำตัวไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนเพราะฉะนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ไม่ว่าอยู่ในฐานะใดประมาทไม่ได้ต้องทำให้ดีเรื่อยไปจนถึงโน่นแหละเป็นปรมัตถบารมีนั่นแหละถึงจุดนั้นแล้วก็แน่นอนว่าชั่วไม่ไปไปแต่ดีเรื่อยไปจนถึงมรรคผลนิพพานในภพชาตินั้นได้ปลอดภัยแต่กว่าจะรู้กว่าจะถึงจุดนั้นอย่าประมาทอย่าขาดสติเผลอแพลบเดียวลัดวงจรอยู่ดีๆลัดวงจรพืชเข้าไปแล้วทุกขติเพราะฉะนั้นในระหว่างเป็นอยู่ลูกเนนก็ดีพระก็ดีแม้กระทั่งญาติโยมอยู่ที่นี่อุบาสกอุบาสิกาก็ดีอย่าได้ประมาทรู้แล้วอย่าประมาทอย่าหลงโกรธหลงพยาบาทหลงอิจฉาริษยาอย่าหลงโลภอย่าหลงตัณหาราคะอย่าหลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษเผลอสติประมาทขาดสติอยู่เสมออย่าหลงเสียเดียวหลงเสร็จตอบได้คำเดียวเสร็จทุกคนแม้แต่ผู้พูดนี่ถ้าหลงก็เสร็จเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่แหละหลวงพ่อจึงบอกพระหนุ่มเนนน้อยหรือพระแก่ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงให้เข้าใจไว้ว่าหมดทั้งโลกนี่ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเลยสำหรับใครเลยไม่ต้องไปดูอื่นไกลดูตัวเองเป็นเจ้าของตัวเองได้นานเท่าไหร่เป็นได้แน่จริงหรือเป็นที่พึ่งได้จริงแน่นอนถาวรหรือถ้าไม่เห็นความเที่ยงแท้แน่นอนไม่เห็นความเป็นสาระในสังขารแม้แต่ตัวเราเองแล้วจะมีอะไรในโลกนี้เป็นแก่นสารสาระได้ไม่มีอะไรและไม่มีใครช่วยอะไรใครได้รู้ด้วยต้องเป็นความทุกข์ถึงความทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้นจะมีที่ช่วยได้อย่างเดียวคือพระรัตนตรัยเท่านั้นคืออาศัยคุณพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบตรัสรู้พระธรรมคือพระอริยสัจทั้งสี่แล้วสั่งสอนเราถ่ายทอดมาทางพระสงฆ์ที่ได้ตั้งใจศึกษาอบรมปฏิบัติในไตรสิกขาแล้วก็นำมาสั่งสอนเรานี่แหละคุณของพระพุทธธรรมประสงค์แล้วคุณของพระพุทธธรรมประสงค์นี้ถ้าตั้งอยู่ที่วัดเฉยๆอยู่ในตู้คัมภีร์เฉยๆก็ไม่มีความหมายอะไรสำหรับใครใครต้องเข้ามาศึกษามาอบรมมาปฏิบัติธรรมจากพระสงฆ์หรือพระภิกษุที่ทรงคุณธรรมพอสมควรที่รู้ธรรมะ
ตามที่เป็นจริงตามสมควรแล้วก็ศึกษาปฏิบัติธรรมให้ได้ผลตามสมควรแก่ธรรมยิ่งขึ้นไปนั่นแหละจึงจะพ้นภัยได้ทุกคน